มันมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าเราไปอีเวนต์มีคนตะโกนเราโจโก้งอาซานอะไรเงี้ยผมก็ดีใจที่แบบว่าคนได้ดูแบบละครเราส่งซานไปถึงฝั่งฝันมีงานเยอะมากตะหูอุ้ยไม่เยอะนะครับเยอะนะยังได้ดีหรอทั่วไปยังธรรมดามากเลยครับยังไม่เยอะขนาดนั้นสบายๆอีเวนต์มีแฟนจะมีแฟนมีค่ะใช่ครับก็เดี๋ยวมีแฟนมีที่ต่างประเทศครับเป็นได้ไปเจอกับแฟนชาวอินเตอร์เนชั่นแนลครับแต่ไม่ประเทศไหนประเทศแรกก็จะเป็นมาเก๊าก่อนที่เป็นคู่ใช่ครับที่ยังความพิเศษไปแน่นอนก็เราก็จะไปแน่นอนอยู่แล้วเราไปที่คนจีนเนาะเราก็จะเตรียมเพลงจีนไปแล้วอยู่แล้วโปรอยู่แล้วล่ะใช่แล้วก็เตรียมความสุขความสนุกไปอย่างแน่นอนเพราะว่าคนน่าจะคิดถึงกลิ่นอาย Century of Love เราก็จะเอากลิ่นอายอะไรบางอย่างนะเอาไป deliver ไปถึงแบบถึงที่เลยก็ตั้งแต่มี Century of Love ก็คือคู่เราไปไหนอีเวนต์ก็คือห้างแตกตลอดโหผมก็ดีใจนะจริงๆพอผมรู้สึกว่าคนมารักซานกับวีมากขึ้นมันมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าเราไปอีเวนต์มาล่าสุดก็คือไปนครปฐมมาแล้วก็แบบมีคนตะโกนเราโจโก้งอาซานอะไรเงี้ยผมก็ดีใจที่แบบว่าคนได้ดูแบบละครแบบละครซึ่งมันก็แอบเปิดกว้างให้กับคนหลายๆคนที่ไม่เคยดูแบบว่าละครที่มันอาจจะมีมุมมองความรักที่ไม่ได้เหมือนแบบเพศชายเพศหญิงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรียกว่ามันก็คนไม่ได้รักแค่เราแล้วเนี่ยรักตัวละครด้วยใช่รักตัวละครด้วยผมก็ดีใจแล้วที่แบบเราส่งซานไปถึงฝั่งฝันอะไรนะละครโคตรเป็นฟีดแบ็กที่ดีเนาะมันก็ชื่นใจคนทำงานถูกไหมดีใจมันมีแรงในการแบบว่าสู้ต่อไปเวลามีงานอะไรเข้ามาก็อยากจะทำให้ดีอีกอะไรอย่างเงี้ยครับโมเมนต์ก็เต็มไปหมดโมเมนต์ก็โดยอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเราชอบเล่นกันอีเวนต์มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราอยู่กันอย่างนั้นอยู่แล้วจริงก็ไม่ค่อยเล่นอะไรกันมากมายนะใช่มีอีเวนต์ต่างๆนะครับก็มาเจอพวกเราได้ก็ฝากช่องทางการติดตามนะครับผม Open Label นะฮะแล้วก็สามารถติดตามได้ใน IG ต่างๆ IGX นะครับผมแล้วก็มี Facebook นะครับแล้วก็เวิร์ดหัวด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับเวิร์ดทัวร์นะครับต่างประเทศสำหรับแฟน International เวิร์ดทัวร์เพราะว่าเรานั่งรอบนะครับนั่งรอบเฉยๆ